สวัสดีครับฮัลโหลเราทาสที่น่ารักน่าหยิกของเดียมมาดามกุ้งกิ้งคนที่สวยเลิศและก็เป็นแฟนของหนุ่มๆทั่วโลกมารายงานตัวแล้วนะครับหากหล่อนสบายดีกันนะคะเพราะตอนนี้โควิดก็ยังไม่ไปจากเราเลยดังนั้นพวกหล่อนทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองกันเยอะๆนะไม่อย่างนั้นป่วยแล้วจะอดเผื่อเรื่องราวที่เดียมนำมาฝากกันไม่ได้ทีเดียวเรื่องราวของสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องนักร้องหุ่นเป๊ะคนหนึ่งที่เป็นสาวสวยที่มีความสามารถมากๆร้องได้ดีเต้นก็เก่งน่ารักแล้วก็ยิ้มง่ายติดนิดเดียวที่คนไม่ค่อยเห็นผลงานของชีมากนักจริงๆชีก็เก่งจนผลิตผลงานเองก็ได้แหละแต่เพราะว่าทุกอย่างต้องผ่านค่ายการจะทำอะไรก็เลยต้องรอนั่นรอนี่และก็ให้ผู้ใหญ่อนุมัติก่อนและถ้าพูดถึงเรื่องราวหรือว่าข่าวของชีในวงการบันเทิงนั้นนอกจากเรื่องของความเป๊ะความโป๊ะและก็การศัลยกรรมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ติดตามเท่าไหร่เรียกได้ว่านักร้องเงียบๆไม่ค่อยมีกระแสต่างกับเพื่อนในรุ่นคราวเดียวกันกับชีที่มีแต่ข่าวเช้าข่าวดราม่าไม่ใช่ว่าชีจะไม่มีข่าวเช้าชีก็เคยมีครั้งหนึ่งนานมาแล้วก่อนข่าวนั้นจะเงียบไปแล้วชีก็ไม่มีดราม่าระลังอีกเลยจริงๆล่าสุดเดียมก็ได้เจอกับอดีตประชาสัมพันธ์ของค่ายชีมาโดยบังเอิญที่ BTS 1ในเมืองไทยซึ่งชีก็ได้เล่าเรื่องราวว่าตอนนั้นได้ไปอยู่ค่ายใหม่แล้วนะก็โอเคดีเงินก็ดีและก็การเป็น PR สบายมากๆขึ้นไม่ต้องวนเวียนและก็พยายามคิดปมดราม่าให้เด็กเหมือนก่อนโดยที่ชีเล่าถึงนักร้องสาวสวยโป๊ะคนนี้น้องน่ารักมากและก็เก่งมากตอนนี้น้องเขาวางแผนไว้แล้วพอหมดสัญญาปุ๊บก็จะโบกบินทันทีและก็คงจะเป็นอิสระดูแลตัวเองเพราะว่าแก่แล้วก็ไม่อยากจะมีค่ายมาควบคุมซึ่งการศัลยกรรมของชีนั้นก็จะปั้นเด็กคนต่อไปได้นั่นเองจากนั้นชีก็เล่าความจริงน้องเขาก็ไม่รู้หรอกว่าความจริงน้องเขาเอ๊ะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของค่ายในการขายผลงานน้องเขาก็เลยโดนดองงานป้อนงานให้น้อยและก็ปั้นคนอื่นที่สร้างดราม่าเรียกยอดไลค์ได้จะดีกว่าหรือที่น้องเขาเอกอาจจะเก่งมากและก็น่ารักแต่มันไม่ใช่แง่การตลาดไม่ได้จึงไม่แปลกที่จะมีเพื่อนร่วมรุ่นปังกว่าและก็ได้รับการส่งข่าวให้สื่อมวลชนมากกว่าเอาจริงๆเพื่อนเดียมนางก็บอกน้องเขาไม่เครียดอะไรประเด็นนี้หรอกเพราะว่าเขาก็พอจะมองออกแล้วว่าค่ายต้องการดราม่าไม่ได้ต้องการนั่งร้องคุณภาพขั้นสูงทัศนคติแรกก็เลยไม่ตรงกันสองเพราะว่าค่ายปั้นชีมาชีก็เลยอยากจะยุ่นให้มันจบและก็แน่นอนไม่มีทางต่อสัญญากันแต่จบกันด้วยดีชัวร์แล้วจากนั้นชีก็จะเริ่มต้นเป็นปั้นเด็กคนอื่นต่อไปด้วยตัวเองมากกว่าบอกตรงๆชีนางเนี้ยน่าสงสารนะพยายามฝึกซ้อนและก็ลงทุนทุกอย่างปั้นตัวเองในขณะที่ตัวเองก็มีค่ายอยู่ดูแลอยู่แต่อย่างว่าการตลาดและการเสพติดดราม่าของคนในโลกออนไลน์มันสำคัญดังนั้นการที่ค่ายปั้นชีน้อยก็คงจะไม่ผิดแต่ถ้าชีอยากจะให้ค่ายปั้นตัวเองให้มีกระแสรอบสุดท้ายชีก็ลองปล่อยลูกหลุดออกมาหรือว่าด่าใครลอยๆซักคนดูแรกก็ทำให้ดราม่าใหญ่ตัวกันเลยทีเดียวค่ายก็จะเห็นจุดนี้แล้วก็รีบเขียนข่าวส่งมาให้สื่อทันทีเชื่อเดียมเถิด